นี้นะครับผมชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับผมเมื่อช่วงเช้านี่ทางด้านร้อยเชิงมาช่างจริงนี่ก็มาพอดีพิกัดนะครับส่วนเพชรพงานนี่ช่างจริงก็ลดอีก 0.1 นะครับคู่นี้ร้อยเชิงต่อ1ปอนด์นะครับ117ต่อ118ครับมาดูฟอร์มของร้อยเชิงสิงห์มาวินนะครับแพ้คะแนนคมประตักซินบีมวยไทยชนะคะแนนฟ้ามงคลแฮมบางไซนะครับแพ้คะแนนกิ่งสังเล็กต่อหลัก2ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนตองเอกกับมานานะครับส่วนทางด้านเพชรพังงานทีเด็ด99นะครับมีชนะคะแนนฟ้ามงชนะคะแนนฟ้ามงคลแฮมบางไซนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีแพ้คะแนนประจันบานสจอชิด8ริ้วแพ้คะแนนฟ้ามีตาแฮมบางไซนะครับแล้วก็แพ้คะแนนสันเพชรนำแสงก่อสร้างครับโอ้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านเพชรพังงานใช่ครับผมช่วงหลังนี่พร้อมดรอปฟอร์มดาวลงไปนะครับผมส่วนร้อยเชิงก็ชนะมาหลายไฟนะครับแต่ก็มาแพ้เจ้ากิ่งสังเล็กเร็วกว่านี่ต้องมาเข่างูเหลือมในช่วงหลังนี่แฟนมวยก็บอกว่ารัดไม่ค่อยอยู่แล้วร้อยเชิงอาจจะอิ่มครับต้องรอทำฟอร์มนิดนึงครับสำหรับร้อยเชิงใช่ครับผมเปิดขึ้นมาเลยครับให้ทางด้านร้อยเชิงนี่ต่อ 5-4 นะครับผ่านมา2ยกเป็นพลังงานกลับมาได้เปรียบครับผมรูปร่างสูงยาวกว่านะถือว่าเป็นมวยที่ชกในรูปแบบของมวยเข่าทั้งคู่นะครับพังงานนี่ก็สูงยาวส่วนร้อยเชิงเนี่ยก็ฉายาก็บอกอยู่แล้วครับเข่างูเหลือมครับอยากให้รัดนะครับรัดแล้วดิ้นไม่หลุดใช่ครับผมดุ้ยจังหวะหลักเหลี่ยมจับเทลงไปเลยครับเอ๋ก็จากอย่างนี้ราคาเหมือนจะไปก็กลับมาสูสีอีกครั้งครับผ่านไป3ยกนะครับผมสถานการณ์นี่ทางด้านเพชรพังงานได้เปรียบประมาณ5ต่อ4เท่านั้นยังสูสีถือว่าได้ความใหญ่ครับไฟนี้ตามกันต่อนะยกที่4ครับอุ้ยด้วยศอกเพชรพังงานนี่แกไม่รอช้าเลยครับตอนนี้ไม่มีใครถอยให้ใครแล้วครับตั้งเข่าครับทีมจังหวะวงในกันเลยครับอยู่ที่การจับอยู่ที่การแก้สถานการณ์ใครจะจับได้เปรียบครับพยายามขวางหน้านะครับเพชรพังงานอ้าวมีเหลี่ยมไม่ล้มครับโอ้ร้อยเชิงแกยังเหนียวครับเพชรพังงานกระตุกไม่ล้มครับเสียหายเลยครับเพชรพังงานจังหวะเมื่อสักครู่ครับอ้าวพังงานเดินออกแข้งซ้ายแล้วเจอแข้งซ้ายคืนขวาคืนไปอีกทีต่อยหมัดแล้วตามด้วยเข่าโอ้โหจัดมา1ชุดเลยครับเพชรพังงานแต่เจอเหลี่ยมเจอเสียบโอ้โหตายเลยครับแหมอุตส่าห์ทำเขาได้นะครับเป็นชุดครับทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับเจอร้อยเชิงบิดแล้วหัวแข้งตามเข้าไปโอ้โหโอ้ยแหมพลิกเลยครับแหมจังหวะจะมาจะมาแหมไปโดนอีกแล้วครับเดินถอดลงในยังไงครับตีเข้าไปตีลำบากหน่อยนะครับแยกออกมาครับมาอยู่กลางเวทีข้างเชือกมันไม่สวยแลกแข้งกันครับเตะขวายัดเข้าไปร้อยเชิงออกไวกว่าจังหวะนี้แต่เจอเข่าโอ้เจอเข่าดักเลยครับจับเทโอ้โหดูครับจับพาไปติดเชือกโอ้แต่ขนาดนี้รู้สึกว่าจะแข้งขานี่เริ่มอ่อนแล้วครับแต่พอเพชรพังงานจะทำได้เนี่ยต้องไปสะดุดล้มทั้งนั้นแหละครับครับการว่าราคานี่กลับมายันเสมอเพชรพังงานเลยครับชิงดำครับยกสุดท้ายความขยันของร้อยเชิงไอ้แล้วคาโอ้โหแหมทางด้านเพชรพังงานพยายามจะซอยเข่าครับแต่ร้อยเชิงขวางอยู่เลยครับยกสุดท้ายนะครับไม่มีทางเลือกครับทั้งคู่ครับเกมมันบีบหัวใจโอ้ตอนนี้ร้อยเชิงมันฝ่ายพลิกเดินบ้างนะครับอ้าวตีเข่าเสียบเข่าไปอีกทีครับแม่เพชรพังงานเด้งตีแต่ว่าไม่โดนนะครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ลัดได้ล็อกได้ครับแม่แต่ตีไม่ได้ครับโอ้โหเป็นร้อยเชิงที่เสียบไป2ทีโอ้เอาแล้วครับเพชรพังงานต้องบอกว่างานเข้าร้อยเชิงมองที่มุมมองหาพี่เลี้ยงถามว่าพอหรือยังเดี๋ยวดูแล้วยังไม่พอเอาแข้งซ้ายไปอีกเป็นพังงานยังไงครับถอยรอจังหวะเจอเตะซ้ายเจอเตะคืนครับโอ้โหทั้งคู่นี้ก็ต้องพึ่งกุนซือข้ามเวทีนะครับว่าจะให้ทำถึงขนาดไหนครับโอ้หรือว่ามีหน้าที่ชกต้องตั้งใจชกครับโอ้ดูครับเพชรพังงานอัดเข้าที่มุมสามเหลี่ยมครับเด้งตีเข้าไป
โอ้แต่ร้อยเชิงครับล็อกแน่นเลยครับแม่ใกล้ๆก็ตีได้นะครับแม่อันนี้ราคาก็ปันส่วนแล้วครับโอ้แต่ว่าเป็นทางร้อยเชิงเนี่ยรู้สึกว่าจะมั่นใจแล้วนะครับตีได้2ดอกเมื่อสักครู่ครับขวางหน้าไปโอ้เพชรพังงานเด้งตีครับเข้าเชือกเด้งตีอีกทีครับแม่เอาเด้งตีครับเสียงเชียร์ยังมีครับโอ้โหมันจะผ่านหรือเปล่าครับเพชรพังงานแต่ร้อยเชิงก็มั่นใจครับเพชรพังงานก็มั่นใจครับโอ้โหมั่นใจทั้งคู่ตอนนี้ครับแต่ว่าต้องวัดใจกรรมการเลยครับไปโยนงานหนักให้กรรมการเลยครับตอนนี้อยู่ที่ว่ามองฝั่งไหนดีกว่ากันครับสุดท้ายมุมแดงโอ้โหเป็นทางด้านร้อยเชิงสิงห์มาวินนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าพังงานทีเด็ด99ใบนะครับผมต้องบอกว่าผมเบียดเหลือเกินคู่นี้ไปดวงก็ตกไหลเลยครับ